ครับแล้วก็เมื่อกี้มันขัดตอนไปนิดนึงนะฮะเทปมันตัดเกิดศาสนานะครับว่าพูดถึงเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมครับเมื่อกี้ก่อนตัดไปนั่นนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดำรงชีพของนักบวชนะฮะเรื่องการดำรงการดำรงชีพนะการดำรงชีพของใครนักบวชนักบวชของศาสนาต่างๆนี่นะครับมีรูปแบบการดำรงชีพอย่างไรอาหารใดที่ควรทานหรือเกิดเช่นซาซิมิเนี่ยพระสงฆ์ทานได้ไหมฉันได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับการกราบพระหรือว่าเวลาพระเดินผ่านเนี่ยเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรการตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้เป็นต้นหรือพระพระปางต่างๆเนี่ยนะครับปางกดไลค์นี่นะครับปางกดไลค์นี่ข่าวนะฮะมีปางกดไลค์ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลก็คือเป็นเรื่องของเกิดศาสนานั่นเองเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบมีการบิดออกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบคนตอบไม่ได้นะครับนักศึกษาตอบไม่ได้กันเลยเขาก็จะหยิบประเด็นเราเนี่ยมาออกเพราะฉะนั้นสรุปนะครับในปีนี้ในหมวดศาสนาเนี่ยอาจารย์ก็มั่นใจว่าอยู่ในกรอบประมาณ4ประเด็นนี้แน่นอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมั่นใจได้ว่าเกือบ 80-90% เลยอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็ขออภัยแต่คิดว่าดูจากสถิติหลังแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็อยู่กรอบเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคลิปต่อไปเราก็จะพูดถึง4ตัวนี้เจาะทีละตัวกันแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นั่งทำกันด้วยทั้ง4ประเด็นนะครับเราจะได้โอ้โหแบบตอบได้แน่นอนมีความมั่นใจในการไปสอบเตรียมทหารในปีนี้แน่นอนนะครับโอเคครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscription ให้ด้วยนะครับติดตามอาจารย์ต้นกันตลอดต่อเจดีกันตลอดเดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปไปจนถึงคลิปชุดนี้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงเรื่องของศาสนาในหัวข้อเรื่องหลักธรรมตัวแรกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ